วันนี้นาพระเจ้านาของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับคำว่าเช้าวันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นสำหรับผมซะแล้วส่วนใหญ่อยู่พระรามสองจะบอกว่านําพระเจ้าพระเจ้ามาหนุนใจในบ่ายนี้อนาคตอาจจะมีเสียบานท่านหนึ่งจะบอกว่านําพระเจ้าพระเจ้ามาหนุนใจในยามค่ํานี้ถ้ายังไม่ครบสิบแห่งอาจารย์สลานะใช่ไหมฮะจะมาหนุนใจพี่น้องในยามดึกนี้เปิดบอตีสองอะไรเงี้ยนะฮะเรามาฟังพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับในพระธรรมหนึ่งเอลบทที่ส7บข้อ50ข้อเดียวเราจะลุกขึ้นอ่านพร้อมกันให้เกียรติ พระคำของพระเจ้านะครับหนึ่งสมัยบทที่1750 1หาสนึ่งสองซ้ำดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้ของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรปับปรุงแก้ไขชีวิตในคนของพระองค์ให้ดีขึ้นและการอบรมในทางธรรมให้คนของพระเจ้าที่นี่พักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง พระบิดาแม่ฟ้าและดินจะล่วงไปถ้อยคำทรงฤทธิ์ของพระองค์จะสูญหายไปก็หาไม่ได้ขอพระยามบริสุทธิ์หนุนน้ำใจพวกเราและเติบโตขึ้นตามชอบพระไยัยพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเินดนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุ42ปีมีอาชีพเป็นเลขานุการธรรมดาธรรมดาเธอก็สมัครเข้าร่วมวิ่งนะฮะพอดีผมชอบวิ่งก็เลยเอาตัวอย่างที่วิ่งวิ่งมาให้ชมในระยะทางเขาเรียกว่ามินิมาราธอนนะฮะมินิมาราธอนประมาณเท่าไหร่บับ ประมาณ10.5นะฟูลมาราธอน42นะฮะฮาฟมาราธอนคือครึ่งหนึ่งคือ21ถ้าแบบมินิคือ10.5ถ้าแบบเพลินๆเขาเรียกฟันรันค,คือประมาณ5กิโลเธอก็สมัครในระยะมินิมาราธอนคือ10กิโลเมตรนะ,ะ10.5ประมาณนี้เช้าวันแข่งขันเธอก็ไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเวลานะฮะก็เจอนักวิ่งเยอะเลยนะฮะหนุ่ยในเส้นทางที่จุดสตาร์ทเธอก็คิดว่าเอะเธอคงจะมาสายแล้วมั้งงานนี้นะฮะคิดว่ามาสายแล้วก็เลยรีบไปลงร่วมลงชื่อแข่งขันแล้วก็เพราะว่ามีนักวิ่งมารออเธอ โอ้ครั้งนี้มีประมาณสัก4,000คนได้เธอก็ออกวิ่งไปเรื่อยๆนะครับคู่แข่งก็ประมาณ4,000คนไปตามท้องถนนวิ่งเต็มกำลังเลยนะครับโดยหารู้ไม่ว่าเธอกำลังเข้าร่วมวิ่งมาราธอนในระยะ42กิโลเมตรแทนที่จะเป็น10กิโลเมตรท้ายสุดเธอก็วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา4ชั่วโมง4นาทีไม่รู้วิ่งไปได้ยังไงฮะ4ชั่วโมงทำไมเธอคงนึกว่า10กิโลเมตรมันคงไกลมากเลยนะวิ่งไป4ชั่วโมงยังไม่รู้ตัวนะฮะเข้า เธอได้อันดับที่83จากจํานวนคนที่เข้าแข่งวันนั้นประมาณคือร่วงวิ่งนะฮะ4,000คนที่เข้าร่วมแข่งขันอาศจารัรไหมครับพี่น้องทีละครับจะเรียกว่าในภาษาบ้านๆเราเคืาเรียกตกกระไดพลอยโจรก็ได้ไม่น่าแปลกใช่ไหมเพราะว่าแต่มากกว่านั้นคือในสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของ mindset คือเรื่องของความคิด mindset ที่เข้าใจผิดมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องทีละรัจริงไหมคือเข้าใจผิดไง หลายครั้งการตีกรอบความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับเขาถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่ฉันคงไม่ใช่นักวิ่งฉันคงไม่ใช่เนี่ยแต่พอดีไปอยู่ในระยะตรงนั้นพอดีเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดก็กลายเป็นสิ่งที่บวกนะฮะเผอเอินความผิดพลาดก็กลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับเธอก็ค้นพบว่าเออเธอก็ทําได้นะพีลน้องครับมาฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดเหมือนผมเมื่อก่อนก็เลยว่าเออเราคงทําไม่ได้จริงไหมวีลน้องนั่งตรงนี้10สิบกิโลนี่คิดว่าทาได้ไหม <laughs> พี่เป็นหัวราอเลยก็ไม่แตกต่างจากพี่น้องที่คิดเหมือนผมนะครับเ <_ pt> มื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วก็คิดว่าอีสิกิโลมันคงเป็นไปไม่ได้มันคงยากมากเลยนะฟังเพื่อนผมตอนนั้นเพื่อนผมโอเนี่ยตอนสมัยเรียนอยู่ช,ชั้นปวชเรียนช่างกลบอกเนี่ยตื่นเช้ามาไปวิ่งวิ่งที่ไหนวิ่งรับสูนจิตราดาวิ่งเท่าไหร่สองกิโลเมตรเหนื่อยมากอะไรนะเราก็ igu, เลยโอ้โหสองกิโลเม็นของไกลมากเลยนะแต่พอเราได้รับการฝึกฝนเนี่ยพี่น้องที่รักครับมันก็เป็นไปได้นะเราอาจจะเป็นคนอีกประเภศหนึ่งก็ได้คือประเภทที่ตรงข้ามกับหญิงคคนนี้ือ หญิงคนนี้อาจจะคิดว่าเธอทําไม่ได้แต่ด้วยความข้อจิผิดเธอเลยทําได้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนมายเซตของเราสักนิดหนึ่งเนี่ยมายเซตเนี่ยคือสิ่งที่มีความสําคัญมากวันนี้จะคุยเรื่องนี้ซึ่งมีความสําคัญคือเรื่องความคิดของเรามายเซตนี่แหละจะเป็นตัวทําให้เราผ่านหรือไม่ผ่านอุปสรรคจริงไหมเช่นเดียวกันพ่อะมีตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องของดาวิดดาวิดนั้นเป็นบุคคลที่ภายนอกนั้นตัวเล็กแต่กลับกลายทาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่พระเจ้ากลับบอกว่าคนนี้แหละที่พระเจ้าบอกว่าใช่ในช่ว พระเจ้าก็บบอกว่าคนนี้แหละที่พระองค์จะใช้เพราะไม่ได้เพราะภายนอกเขาผ่านกษัตริย์ควรจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหม <laughs> แต่สิ่งที่เขาผ่านคือหัวใจของเขาสอบผ่านคนนี้แหละที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าทําได้เหมือนหญิงคนนั้นที่ยิ่งวิ่งมาราธอนดูเหมือนว่าไม่น่าทําได้ <laughs> เขาได้ไปถึง4ี่กิโลเมตรพี่น้องต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนว่ามายเซตของเรานั้นต้องผ่านแล้วผ่านแบบไหนเอเมนไหมครับพี่น้องที่ละ พี่น้องไม่งงใช่ไหมครับพี่น้องยังตามผมอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> ดูว่าผมวิ่งไปคนเดียว <c oughs> มาดูในพระธรรมพจน์นต่อไปครับหนึ่งซมเอลสิบหกข้อเจ็ดครับหนึ่งซมเอลสิบหกข้อเจ็ดนั้นบอกว่าแต่พระยาเวตรัดกับซามูเอลบอกว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรที่ ดาวิดนั้นเป็นลูกชายที่ดูเหมือนว่าพ่อเขาจะลืมไปว่ามีลูกคนเล็กคนนี้อยู่ด้วยในตระกูลเพราะในวันที่สมวยเอลมาตามหาคนนี้จะเป็นคิงหรือเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลมาแทนซาอูลนั้นกับกลายเป็นว่าเขาเกือบจะลืมไปหนึ 16, ่งสมวเอลบทที่สิบหกข้อสิบเอ็ดถึงสิบสองนั้นแล้วสมวยเอลกล่าวแก่เจสีบอกว่าพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสี Jesse ตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นั่นงสดงว่าไล่มันตั้งแต่คนโตจนถึงเกือบสุดท้ายใช่ไหมครับนี่ไง เขากาลังเลี้ยงแกะอยู่และสมัเอลกล่าวแกะเจสีบอกว่าจงใช้คนไปนําเข้ามาเพราะเราจะไม่ยอมนั่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่เจสี Jesse, จึงใช้คนไปนําเขามาเขาเป็นคนผิวแดงๆงมีหน้าตาดีและรูปร่างงามพระยาวตัดว่าจงลุกขึ้นเจิมเขาเพราะเป็นคนคนนี้สมัเอลอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นคนนี้อาจจะเป็นคนโน้นพระเจ้าบอกไม่ใช่แต่เป็นคนนี้ต่างหากไม่เคยคิดเลยว่าดาวิดจะกลายเป็นคนพิเศษไปได้ดาวิดรับการเจิมตั้งเป็นกรรษัตริย์อิสราเอล จริงๆดาวิดนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่คนรอบข้างต่างหากไปจัดดาวิดเป็นคนผิดประเภทคิดว่าไม่น่าใช่เป็นกษัตริย์จริงไหมดาวิดก็คือดาวิดแต่คนรอบข้างคิดว่าเขาไม่น่าใช่คนตัวเล็กๆเลี้ยงแก่กลางทุ่งคงไม่ใช่นักรบและจะมาปกครองอิสราเอลได้ดาวิดคงไม่น่าใช่แต่กลับกลายเป็นคนที่ใช่ฝั่งเรางงไหมครับดูเหมือนไม่ใช่แต่ใช่ตัวเราเองเราอาจจะบอกกับพระเจ้าบอกไม่น่าใช่แต่ถ้าพระเจ้าบอกใช่ใช่ก็คือใช่ คยบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระรามสองคงไม่ใช่ผมมัง้งพระเจ้าก็พูดในใจใช่ไปเถอะ <g ül> <g ül> พี่อุ๋ยบอกว่าสารยาอันนี้พี่อุ๋ยชัดพี่อุ๋ยบอกผมนี่แหละใช่ <g ül> แต่ผมกับพระเจ้าบอกไม่น่าใช่มัง้ง <g ül> พระเจ้าก็พูดในใจบอกก็ดูสิมาจากไหน <g ül> พระเจ้าก็พาผมย้ายมาตั้งแต่พ,พระขหนงอเมื่อก่อนเป็นพลพื้นเพืรอภหนงย้ายมาอยู่ฝั่งทนมาอยู่ฝั่งทนตอนเหนืออยู่แถวเพชรเกษมแถวพานิธทน ย้ายมาอยู่โซนใต้กวนอยู่ตรงนี้นะครับวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นว่าเอ๊ะพระเจ้าพาผมมาทำไมแถวฝั่งทนบ้านผมพื้นเพรพระขนงท้ายสุดมาถึงจุดลงจอบอ่ะอ่ะตรงพระรามสองก็ตรงนี้แหละเอามาฟังในแบกกราวของในพระบิดต,ตอนนี้แล้วกันนะครับว่าในสมัยพระธรรมอพยพเนี่ยนะครับชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่กล้าที่จะเข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาเนื่องจากมีมนุษย์นะครับ ก็เรียกมนุษย์ยักษ์ก็แล้วกันนะคือตัวโตนะตัวใหญ่นะมนุษย์ยักษ์พี่น้องอย่าไปจินตนาการเหมือนอย่อยู่แถววัดแถวธงโซนสนามหลวงนะวัดโพวัดแจ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือเป็นคนตัวใหญ่มนุษย์ร่างกายในอดีตเนี่ยเขาค้นพบว่าตัวใหญ่ตัวสูงนะครับการาวิถีบทที่13ข้อ32ถึง33บอกว่าพวกเขายังกล่าวไยถึงแผ่นดินนี้ที่ได้ไ้สอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมมาดูตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเปป็นนครรู่่างใหญโต ที่นั่นเราเห็นคนเนฟิลนะครับคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตักกแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขารู้สึกว่าตัวเล็กลงมากเลยฮนะตักกแตนตัวนิดเดียวใช่ไหมเจอตัวเจอคนยักษ์รู้สึกโอ้โน่ากลัวมากพี่น้องรู้ไหม,มครับว่าคนในบริเวณนั้นก็ตัวโตรจริงๆนะครับกษัตริย์บาชานนะครับกษัตริย์กษัตริย์โอกแห่งบาชานนะั้นใช้เตียงนะครับยาวถึง4เมตรนะฮะ ความสูงนะครับ4 m, เมตรเฉลยธรรมบัดติบทที่3ข้อที่11ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกระสแห่งบาชานซึ่งเป็นพวกเรฟีอิมนั้นนี่เนี่เตียงนอนของท่านทำด้วยเหล็กเตียงนอนนั้นไม่ได้อยู่ที่เมืองรับบาของคนอม,มนหรือยาวถึง4เมตรกว้างเกือบ2เมตรตามมาตรฐานการวัดกำลังจะบอกว่าโอ้เป็นคนที่ตัวโต,วตวมากเลยในเวลานั้นกอริอัตเนี่ยนะครับคนฟิริสเตีเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ด้วยเนี่ยซึ่งสูงประมาณ3เมตรนะครับเป็นช่วงในเหตุการณ์นั้นกำลังกล่าวสบประมอืนว่า อิสราเอลจะไม่มีทางเอาชนะเขาได้เลยลาพังถ้าอิสราเอลสู้กับฟิลิสเตียเนี่ยเป็นคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่แต่พอเจอกรีซอาจจะโตสูงเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับสมัยตอนเด็กๆเกนี่ยเวลาอันนี้สรารภาพเลยเวลามีใครมาท้าต่อยถ้าดูตัวสูงกว่าเนี่ยผมถอยไปก่อนแต่ถ้าใครตัวเล็กกว่าเนี่ยหลังโรงเรียนมาเจอกันพอเรารู้สึกว่ายังไงก็น่าไหนๆจะสร้างชัยจะมีชัยแล้วก็เอาซะหน่อยนะฮะตอนเด็กๆก็ทะเลาะก,กับเพื่อนบ่อยเหมือนกันนะเพื่อนท่านไปเจอหลังโรงเรียนนะฮะแตพพ่พอเพื่อนน่าจะโรงเรียนผมก็ขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านนะฮะ ก็มีบ้างมีบ้างนิดหน่อยนะกลับมาตรงนี้ยักษ์เนกำลังบอกว่ายักษ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของอุปสรรคที่ขวางทางจริงไหมยัยกษ์นั่นคืออุปนอุปสรรคผมอยากจะให้ภาพในวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยักษ์แต่ไม่ได้หมายถึงายักษ์ที่เป็นตัวแต่เป็นยักษ์ที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิตคําเทศนาวันนี้มีชื่อว่าล้มยักษ์สตัวแม้ว่ากรณีอาจจะเป็นยักษ์แค่ตัวเดียวแต่พมมาสํารวจชีวิตเรามาสนทนาธรรมด้วยกันว่าลักษณะชีวิตของดาวิดที่เขาเป็นอย่างไรบ้างที่เขาได้มีช ในยักษ์ที่อยู่ภายในจิตใจของเขายักษ์เป็นความน่ากลัวสาหรับหลายๆคนทางฝั่งอิสราเอลที่รู้สึกว่าเกินกําลังที่มันจะผ่านได้แต่พระเจ้ามองกระเลอันนั้นไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นพระองค์นั้นส่งดาวิดมาในเวลาที่เหมาะสมดาวิดคือใครดาวิดจากลูกคนเล็กและเป็นเด็กเลี้ยงแกะสู่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลดาวิดอยู่ที่นั่นนะครับล้มยักษ์ที่ขวางหน้าชื่อของเขาด้วยหินก้อนเดียว ไม่ใช่ล้มกอริอัดเพียงตัวเดียวแต่ล้มถึง3ตัวเรามาดูด้วยกันยักษ์สามตัวนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบนะครับที่อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นอุปสรรคนะครับในชีวิตของดาวิดที่เขาไม่ได้มองเป็นอุปสรรคในชีวิตอีกต่อไปแต่เราเองเราอาจจะมียักษ์แบบนั้นที่อยู่ในชีวิตของเราที่เราจะต้องต่อสู้อาจจะต้องต่อสู้มาตลอดชีวิตอาจจะทําให้เราหมดแรงได้ในบางเวลาแต่เมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าเราจะสามารถผ่านไปได้เอเมนไหมครับอาจจะเป็นยักษ์อะไรบ้างเช่นเพื่อนรลองเรามองดูสิครับยักษ์แห่งความวิตกกัง,งวล ยักษ์แห่งความกลัวความหดหู่ท้อใจความบาปความสัมพันธ์ในครอบครัวสุขภาพอาชีพการงานหรืออาจจะเป็นความตั้งใจดีก็ได้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าล้มเหลวการถูกเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นยักษ์ที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับเรามาสนทนาธรรมด้วยกันแต่ให้เราเชื่อร่วมกันว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะล้มยักษ์นี้ด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเรามาดูด้วยกันครับว่ามันไม่ยากเกินไปพระเจ้ามองกะเลอัดนั้นไม่ได้มองเหมือนอย่างที่อิสราเอลมองเพราะเขากลัว แต่พระองค์มองนั้นก็คือเป็นคนทั่วไปเมื่อได้เป็นสิ่งที่สูงใหญ่อุปสรรคยากเหมือนที่เรามองเหมือนดาวิดนั้นดาวิดก็ล้มเหมือนได้เองมนะครับเพราะดาวิดมีไม์เซตที่ถูกต้องแล้วมาดูด้วยกันว่ายักษ์ตัวแรกนั้นที่ดาวิดล้มลงไปได้นั้นคืออะไรสิ่งแรกเลยครับสิ่งที่ดาวิดนั้นล้มลงล้มนั้นล้มมันได้นะครับคือยักษ์ตัวที่หนึ่งบอกเพื่อนกันครับชีวิตเก่าที่จำกัดตัวเราไว้พวกมอนกันชีวิตเก่าที่จำกัดตัวเราไว้ดาวิดนั้นคือลูกชายคนเล็ก คนสุดท้อของเจสสีเหลี้ยงแกะเป็นกวีเป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่ล้มยักษ์เป็นบรรพบุรุษของพระเยสุคริรส์พสี่น้องทราบใช่ไหมครับดาวิดนั้นเป็นทางเหมือนกับเป็นพระบรุรุษขององค์พระเยสุคริสเกล่าโดยย่อก็คือว่าเขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในบุคคลที่เป็นอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมคนเราทุกวันนี้พี่น้องที่รักครับสิ่งสําคัญตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้เลยคนจำนวนมากนั้นมักจะถูกตีกรอบในความคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดา เขาจะไม่สามารถสร้างผลงานที่เกินกว่าธรรมดาได้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเกิดมายังไงก็ต้องเป็นแบบนั้นโอ้ยเราคงดิ้นไม่หลุดจากสภาพที่หล่อหลอมตัวเรามาเกิดมาแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตมีตัวอย่างคลาสสิกอันนึงที่คําเทศนาหล,หลายๆกันนั้นก็จะกล่าวถึงใช่ไหมครับว่ามีลูกเหยี่ยวตัวหนึ่งตกลงมาในล้าไกล่ลูกเหยี่ยวตัวนี้ก็ผสมปนเปไปกับลูกไกล่ลูกเจี๊ยบแล้วมันก็เติบโตมาบินก็บินไม่ได้ทำาไงครับดําเนินชีวิตเหมือนอย่างไก่ แต่แท้จริงตัวมันเป็นอะไรครับตัวมันเป็นเหย่่ยวลูกเหี่ยวก็เดินตามทํากิริยาอาการเหมือนไก่มันคิดว่ามันเป็นไก่เหมือนแม่ของมันเหมือนพี่ๆของมันหลายครั้งเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เราอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกเจีย๊ยบรู้สึกว่าเราเป็นลูกไก่ที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่มาจากข้างในเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกเจี๊ยบตลอดเวลาที่นี่มีมีใครเป็นลูกเจี๊ยบเอเนนะครับพี่น้องที่รักไม่มีใครดาวิดนั้นน่าประทับใจก็คือว่า ดาวิดนั้นไม่ยอมถูกตีกรอบในชีวิตเก่าๆของเขาดาวิดไม่ยอมให้กรอบคิดแบบนี้มาพัฒนาการตัวเขาเพื่อน้องลอง,ลอง,ลองมองดูตัวเราสิครับว่าเราสามารถเป็นคนธรรมดาที่ทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไหมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าไอ้คนไหนทําได้ไหมมาดูคนนี้ครับกษัตร์ไม่ใช่กษัตร์ขอโทษครับเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นนักฟิสิกส์นักฟิสิกส์คนนี้ชื่อว่าริชาร์ดเฟนแมนริชาร์ดเฟนแมนขอภาพนิดนึงครับริชาร์ดเฟนแมนริชาร์ดเฟนแมนคนนี้เนี่ยน,นะครับ เขากลับไปเยี่ยมโรงเรียนในสมัยมัธยมเนี่ยหลังจากที่เขาเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลไพรส์มาหมาดเลยนะครับโนเบลไพรส์เป็นรางวัลเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การหลายๆศาสตร์นะครับแต่เขาเป็นในด้านของทางด้านทางด้านฟิสิกส์นะครับเขาก็ลองไปแวะดูนะครับผลการเรียนของที่บันทึกไว้ในโรงเรียนพี่น้องคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีการเรียนที่ดีมากเลยใช่ไหมครับมาดูด้วยกันครับสิ่งที่เขาตัวเขาเองเขายังประหลาดใจเลยนะครับเขาพบว่าผลการเรียนของเขานั้นไม่ได้ดีอย่างที่เขานึกแล้วก็จดจําได้ เขาพบว่าตัวเขาเองเนี่ยมี i q ที่ประมาณ124ซึ่งเป็น IQ ที่ไม่ได้สูงไปกว่าค่าเฉลีย่ยมากมายนักเลยนะครับประเด็นก็คือว่าดรแฟนแมนเนี่ยเขาก็นึกกับตัวเองบอกว่า mm. การได้รับรางวัลโนเบลพรส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากแต่การที่เด็กมัธยมที่มี i q เนี่ยที่มากกว่าค่าเฉลีย่ยนิดหน่อยคนนึงอย่างเขาเนี่ยจะได้รับรางวัลโนเบลพรส์เนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ย เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพี่น้องฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับถ้าเกิดมองดูตัดเวลาภาพตัดภาพบอกเอาละดรเฟรนแมนคนนี้เก่งมากเลยได้รับรางวัลโนเบลไพรส์อ่ะยินดีด้วยแต่พอมองย้อนดูประวัติของเขาในสมัยมัธยมเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่มีการเรียนที่ปกติธรรมดากําลังจะบอกว่าเราเองที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากริชาร์ดเฟรนแมนคนนี้เราสามารถทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ถ้ามายเซ็ตของเราถ้าหัวใจของเราเป็นแบบดาวิดเอ็มมนะครับพี่น้องทีัก ฟนแมนอาจจะไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเขาจํากัดตัวเองมองดูที่ผลการเรียนในอดีตเราเกิดมายังไงเราต้องโต,ต,ตแบบนั้นเราไม่สามารถหลุดได้จากสภาพเดิมอยากให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ซะพี่น้องทุกคนที่นั่งที่นี่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเอเมมนะครับพี่น้องที่รักพี่น้องคิดว่าพี่น้องสามารถขึ้นมายืนที่ตรงนี้แล้วกล่าวพระเจ้าของพระเจ้าแบบผมตรงนี้ได้ไหม สมมติผมมองไปที่นัดมือกลองของผมเนี่ยนัดช่วยยืนเล็กน้อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับนัดนัดภาคภูมิใจนัดอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่ว่าผมเชื่อว่านัดก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดานั่งได้ครับขอบคุณมากครับนัดนัดก็สามารถมาแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าแบบนี้ได้ถ้าพระเจ้าเรียกเป็นได้นัดผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเราจะมายืนตรงนี้ได้ไหมเราคงไม่สามารถ ขอบคุณพระเจ้าวันนั้นที่ผู้เลี้ยงให้โอกาสคริจักที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเป็นคิจักที่ให้โอกาสนะครับตอนนั้นคริจักก็มาแบ่งปันเราเปิดรอบหลายรอบเหมือนกันอันนี้เปิดรอบช่วงเย็นวันที่เราเปิดห้ารอบนะตอนเย็นเนี่ยผมจําได้เลยชื่อชื่ออะไรนะน้ำมาศการรอบพิเศษตอนวันพฤนหัสเขาเรียกว่ารอบแปดผมเปิดกันแปดรอบเนี่ยเยอะมากเลยนะอาจจะรอบห้าแล้วมารอบแปดเลยก็ได้นะฮจำไม่ได้ละแต่เลือกชื่อว่ารอบแปดน้ำมาศการรอบแปดแต่ตอนนั้นทนตอนหัวค่ำ พี่เลี้ยงก็บอกว่าไปแบ่งปันเทศนานหน่อยผมก็อกโอ้ตอนนั้นเราก็จะแบ่งปันได้เหรอเขาบอกอ่ะเดี๋ยวเอาหัวข้อนี้ไปลองไปแบ่งปันดูแล้วก็ไปลองเตรียมเพิ่มเอาละกันเราเห็นนักเทศเทศเป็นเวทีบอกโอ้เขามีแค่สีอออ่ข้อห้าข้อเอย่างเงี้เขายังเทศตั้งครึ่งชั่วโมงเราคงไม่ไหวอะ่ะกลัวจบก่อนเตรียมไปสิบข้อเตรียมไปสิบข้อตอนนั้นหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองสี่จุดห้าสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดเราก็เราก็ลองทำดูไงฮะ พระเจ้าก็ใช้ยังจําได้ไม่ลืมเลยครับวันนั้นมีผู้ชายใหม่หนึ่งคนชื่อคุณธินกรหวังว่าข่าวประเสริฐจะยังตกในใจของคุณธินกรอยู่นะพี่น้องครับพี่น้องลองตัดสินใจที่จะกล้าหาญออกมาจากจุดคอมฟอร์ตของเราสิครับมีหลายสิ่งที่เราต้องทําใช่ไหมแต่ทําทีละอย่างทีละอย่างทีละเรื่องช้างมนใหญ่ทั้งตัวกินแป๊บเดียวไม่หมดก็ให้กินทีละคำเดี๋ยวก็หมดเอเมนไหมครับพูดอย่างนี้ไม่ได้มาชวนพี่น้องไปกินช้างกันนะครับ แต่เราบอกว่ามันสามารถทําได้มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับหลายครั้งคิดว่าเป้าหมายที่เราที่มันมาหาเราเนี่ยมันยากแล้วก็เราจํากัดเราทาไม่ได้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากเลย Eat d h a t f o c นะครับคือว่ากินกบตัวนั้นซะมีไหมขอภาพสักภาพนี Eat d h a t f o c นะกินกบตัวนั usa, ้นซะ Eat t h a t f r o c อย่าถูกรถความคิดก็คือว่าบางทีเราถูกหลอกความคิดไงบอกเฮ้ยมันเป้าหมายมันใหญ่เกินมันมากเกินไปเรานิ่งเฉยเฉยเราเราเรา,เราไม่สามารถทําได้อย่างเงี้ยเราออกจากพื้นที่ตรงนั้นสิครับแล้วลองทําดู กบเนี่ยถ้ามันกินทีละตัวเดี๋ยวมันก็หมดสมมติเราเจอกบอยู่ฝูงหนึ่งพอดีภรรยาผมกับผมชอบกินกบด้วยนะ <laughs> กินกบทีละตัวนะกบมันคือตัวแทนของความสาเร็จอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดนะคือทําให้สําเร็จจัดการกับสิ่งที่อยู่ในใจพี่น้องบางทีเราอยากทําหลายๆเรื่องมากเลยทําทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,องกบที่ผมรับปริญญามาเนี่ยถือว่าเป็นกบตัวหนึ่งเหนื่อยมากเลยนะเรียนตั้งแต่ปี2007นะ เรี้งแต่ปี2007นอันนั้นคือปิปญาโทใบแรกที่เรียนบแรกคือ ABTS Asian Biblical Theological Seminary นะ ABTS อันนั้นหนักกว่าอันนี้ภาษาอังกฤษล้วนๆแบบฟังโอแต่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปิดเผยภาษาอังกฤษเราก็แบบกอกะกอการา,รา,ราว,ว่าอย่างญาติแล้วนะเจอไก่จิกตาย,ตายบนบันโ้วก็ว่ายาติแล้วเจอเออโอ้โหเลี้ยงแต่ปี2007นะเเลี้ยนมาเรื่อยๆพักไปช่วงหนึ่ง2010มีเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตพาไปส3มปีมาเรียนต่อนะ เรียนต่อคิดว่าเราจะไม่เอาละเราเรากระโดดไปเรียน BBS ดีกว่าพอกระโดดไป BBS เรียนมาสักสองสาเทอมรู้สึกมันคันหัวใจบอกเลยวิชาเดียวจะจบแล้วเลยกระโดดกลับมาเรียน a b t s ต่อให้จบหลังจากนั้นมาต่อน,นี่อีกนะ2020ครับปีนี้13ปีครับพี่น้องกินไปเรื่อยๆทีละคำกินขาบ้างกินเอวมับ้างกินกบตัวนี้ค่อยๆอยกินไปภรรยามาสนใจด้วยมานั่งเรียนด้วยกันในอันสุดท้ายนี้พี่น้องสามารถทําได้อย่าปล่อย นะอย่าปล่อยชีวิตอย่าปล่อยเวลาจัดการ <c oughs> ความคิดสิ่งที่มันเป็นพัฒนาการในความคิดของเรามันจะผูกเราไว้พี่น้องเคยเจอไหมครับความคิดที่มันผิดพลาดในอดีตมันชอบเข้ามาผูกพันเราใช่ไหมเราคงไม่เราคงไม่สามารถทําได้เราคงไม่สามารถทาให้สาเร็จอยากหนุนใจพี่น้องทีละความคิดแบบนี้มันจะทําให้เราเป็นความคิดที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าอย่าให้ความคิดความกลัวเนี่ยหรือมันคิดว่ามันคงเกิดซ้าๆในแน่เลยอดีตมันแย่อย่างไงมันต้องแย่แบบนี้อย่าไปเชื่อพี่น้องทีละไม่เคยกลัวเลยไม่เคยกลัว ตอนผมเรียนอยู่ปีสองเนี่ยมีอยู่วิชานเนี่ยโอ้โหเขียนสมการผิดนี่จำอยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะเขียนสมการผิดต้องมันต้องไปคูนดันเอาไปหารยอยะไรเงี้ยเกรดเปลี่ยนเลยฮนะดีด็อกสุนัขมาเลยฮะเกรดดีด็อกมาเลยนะฮะตอนนั้นอยู่ปีสองดีด็อกอยู่หนึ่งตัวบอกโอ้โหตอนนั้นใจแป้วเลยบอกตายแล้วเกรดเราจะแย่ไหมเนี่ยดีด็อกสุนัขเลยพอปีสามเมื่อเชื่อพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าทำทำในสองเต็มเต็มที่เลยพระเจ้าก็พลิกเลยนะกลับมา ในตอนปีสุดท้ายมีปี3ปี4เนี่ยเกับ B ีเนี่ยมากันแข่งกันมาเลยนี่ไม่ได้พูดด้วยอวดตัวแต่ว่าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าบางวิชา A อเยอะบ้าง B ตัวเดียวบางบางบางเทอมบ้าง B มาหมด A ตัวเดียวอะไรเงี้ยเราก็สู้ไปเรื่อยๆเทอมสุดท้ายพระเจ้าให้ A ทุกวิชาจบเกียรตินิยมอันดับสองขอบคุณพระเจ้าพีา่น้องปรบมือขอบคุณพระเจ้า <laughs> งั้นในทางสกิปของผมเนี่ยจะมีจะมีเหมือนกับเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนในจิตใจอะ่ะพอมาดูเกรตเทอมสองปีสองดีด็อกนี่คือมนุษย์ ผมดูปีสามปีสี่นี่คือพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทําให้คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยทำในสิ่งยิ่งใหญ่ได้อยากจะหนุนใจเอเอลียาที่เขาได้กล่าวตรงนี้เนี่ยเกณฑ์โยมของเขาที่เขาได้มาเนี่ยพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และทํางานในชื่อของเขาอาจารย์แฮร์รี่พอดตั้มของผมเนี่ยอาจารย์ตั้มเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยไปด็อกเตอร์แล้วเนี่ยนะเวลาเรียกสั้นๆนะผมก็กันเองแล้วพี่น้องด็อกเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ยนะจบแล้วยินดีด้วยขอบคุณพระเจ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยพระคุณพระเจ้าใช่ไหมล้วนๆใช่มมมั้ผเเห็นาตตงแ่่ปวชชใ มาเดินได้มาแล้วพี่ยังทํทยังไงครับเลยครับเรียนไปเถอนน้องเรียนไปเรียนไปแสงพี่ไปแล้วยินดีด้วยเข้าไปสูงขึ้นเราเพื่ออะไรถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องเราสามารถทําได้อย่าให้ความคิดของเราเนี่ยมันมาถูกสุกิดหรือถูกมัดไปเรื่อยถ้าเกิดเชือกที่มันถูกมัดปมเนี่ยมัดมัดเงื่อนตายแล้วผูกไว้นิดเดียวเนี่ยพอมันแก้ออกมันแก้ง่ายถูกไหมแต่ถ้าเกิดมัดเงื่อนตายแล้วยิ่งดึงให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นเนี่ยหลังๆมันจะแก้ไม่ออกมันแก้ออกยากพอเข้าใจใช่ไหมครับเงื่อนตายที่มันรัดแน่นๆเนี่ย ้าลัดคั t นิดเดียวเนี่ยมันคลายง่ายความคิดของเราเหมือนกันถ้าความคิดของเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนี่ยถ้าเรารีบคลายออกเชื่อในพระเจ้ารับพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยชีวิตเราจะไปต่อได้แต่ถ้าเกิดมันผูกไว้มัดไว้มัดไว้เนี่ยตัวเราจะอยู่ที่เดิมและไปต่อไม่ได้เห็นภาพใช่ไหมครับผมอยากจะให้เรามีความคิดที่ชัดเจนมีความเข้าใจความคิดที่ถูกต้องเนี่ยมันจะผ่อนคลายแต่ถ้าความคิดที่ผิดเนี่ยเหมือนกับประตูล็อกตายเนี่ยประตูล็อกตายยังไงก็เปิดไม่ออกอย่าปิดใจกับตัวเองพระเยซูมาช่วยเราพี่น้องทีักอย่าให้อ ความรู้สาภาพการได้รับการสอนนั้นสาคัญมากคลิปจากเป็นที่ที่มีการสอนผมประทับใจคริปจักแห่งนี้อาจารย์สลานอาจารย์อ,าารยอ้นวางรากฐานแห่งการสอนเหนื่อยมากแต่อาจารย์ยินดีจ่ายราคาแล้วเราเห็นคําสอนมีโครงสร้างมีงานต่างๆถูกไหมครับเพื่ออะไรสมาชิกรับการดูแลอย่างดีพระรามสองเรารับสิ่งนี้ไปลูกแก่ของเราจะต้องมีพ่อแม่ฝ่ายวิญญ,ญาณในการดูแลปีนี้สโลแกนของเราชื่อ I am the good shepherd ฉันเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเมื่อสัก ช่วงเดือนที cetera, h, him, Tonight, type, ่แล้วได้คุยกับภรรยาแบบสนุกสนุกมืทีเออนะเรามีสโลแกนมีคำอย่างอันหนึ่งของสุภาษิตไทยบอกลูกพ่อแม่ไม่อะไรครับลูกพ่อแม่ไม่ไม่ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเมือทีเราเจอเด็กหรือเจอเมื่อที่เราเจอ้คนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนป่ะเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคำนี้สําคัญนะบอกเออนะพอเรามาใช้ในโบสถ์ลูกแกะของเราลูกฝ่ายญาณของเราเนี่ยจะต้องมีพ่อแม่ฝ่ายญาณที่คอยสอนเขาฟังแล้วอาจจะคำๆแต่มันสำคัญถูกไหมครับ การสอนคือการถูกวางกรอบความคิดไงเราอาจจะติดกับดักมาสาตานเมื่อไรหร่แล้วไม่รู้การติดกับดักคืออะไรครับคือ <c oughs> ติดแล้วออกไม่ได้ถูกไหมออกไม่ได้ทาําไงคือน้องก็เห็นเด็กที่ติดติดอยู่ในรถยนต์ใช่ไหมครับเราอยู่เราเราผู้ใหญ่เรารู้ใช่ไหมทําไมไม่กดออกบังดีอยู่ในกระจกเด็กเคาะดูขาวใช่ไหมครับเปิดตรงนั้นสิเปิดตรงนี้เด็กว่างไงตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะไ,ไม่รู้อ่ะจริงจริงมันง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับการประตูล็อกออกแต่เขาปลดไม่เป็นไงเขาปลดล็อกความคิดไม่เป็นเพราะเ,ราเขาขาดความรู้ความเข้าใจ เราเองเราไปคิดเซียนเราต้องถูกสอนอาจารย์เต้นเนี่ยดีมากเลยสอนไปเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยเตรียมสอนเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราไม่เหนื่อยเลยต้องเชื่อพี่คุณตุ๋ยมากๆไม่เหนื่อยเลยนิดเดียวนิดเดียวแต่มันเป็นประโยชน์อเนกอันันเลยใช่ไหมครับเราจ่ายราคาเนี่ยสิ่งที่เราได้มาคือความปลอดภัยฝ่ายวิญญ,ญาณเอเมนไหมครับพี่น้องทีละเน็กซัสครอบครัวของเราที่นี่นั้นให้ความสังขารการสอนการดูแลเอาใจใส่เรามีระบบคําสอนที่ดีเรามีความภาคภูมิใจ เรามีความมั่นใจบทนี้แหละพี่น้องที่รักจะช่วยพาเราออกไปจากสิ่งที่เราจำกัดได้เสี่ยงมากเลยถ้าเราไม่สามารถพาฝูงแกะของพระเจ้านั้นออกมาจากคอมฟอร์ตโซนได้คอมฟอร์ตโซนคืออะไรครับพื้นที่ที่มันทำไมครับสะดวกสบายวันนั้นขับรถมากับภรรยาบอกว่าคุยกันบอกเออจริงแล้วเราเป็นคนรักสบายไหมรักสบายกับรักความสะดวกสบายเออก็ไม่ต่างกันมากใช่ไหมทุกคนก็รักสบายการรักสบายไม่บาปบาใ,ชใช่ไหมครับเรามีใครชอบนั่งร้อนๆไม่มีชอบนั่งเย็นๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดเรารักมันจนเราไม่สามารถทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกได้เลยยเงี้ยอันนี้น่าเป็นห่วงจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราสละบางอย่างเพื่อจะได้บางอย่างที่ใหญ่กว่าเลายินดีไหมครับนั่นคือการเปลี่ยนความคิดไงอย่าอยู่กับสิ่งเก่าๆที่มันสามารถผูกพันเ,เอาไว้และไม่สามารถสนับสนุนให้เราต่อไปได้เนะี่ยต้องเปลี่ยนแลวออกมากาษัิย์ดาวิดเขาผ่านแล้วแม้เขาดูเหมือนเป็นคนที่ถูกลืมแต่เขาไม่มีสิ่งนี้มาผูกพันเขาเขายังคงออกไปต่อสู้กับกอริอัสด้วยใจที่กล้าหาญเอเมนไหมครับพี่อน้องทีทลักษนั่นคือยกักษ์ต ยักษ์ตัวที่สองดาวิดเยกว่าจะผ่านได้นะครับโอ้โหมากเลยนะยักษ์ตัวที่สองคืออะไรคือคนรอบข้างที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเราเ <im it> พี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมเ <im it> พี่น้องเคยเจอยักษ์แบบนี้ไหมครับจะทําได้เหรอจะเป็นไปได้ไหมพี่ชายดาวิดนี่มั่นใจไหมฮะพี่ชายดาวิดก็ไม่มั่นใจนะครับหนึ่งเซมีลสิบเจ็ดที่แปดยี่สิบเก้าเอลีอบับพี่ชายหัวปีได้ยินดาวิดพูดกับผู้ชายพวกผู้ชายเอลียับก็โกรธดาวิดบอกว่าเจ้าลงมาทําไมเจ้าทิ้งแกะที่ไม่กี่ตัวในถิ่นทุรกันดารให้กับใคร ข้าเองรู้ถึงความอดดีของเจ้าและความคิดชั่วของเจ้าเพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดูสงครามดาวิดก็เลยบอกว่าตอนนี้ข้าได้ทําอะไรไปแล้วอ่ะถามเท่านั้นไม่ใช่หรือคือดาวิดเนี่ยแค่หันไปถามบรรดาทหารตอนลงมาตอนตอนนี้เขาเข้ามาในกองทัพเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าจัดการกับกอริอัดเนี่ยจะได้รับรางวัลจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองได้รับรางวัลอะไรแต่พี่ชายกังวลบอกไอ้นี่มาอวดตัวหรือเปล่าเนี่ยจะมาเอารางวัลเลยเหรอถามถึงรางวัลเลยเหรอซึ่งจริงๆก็จริงนะครับรางวัลก็มีนะครับ ซับจากพระราชามอบพระราชิดาให้รับการยกเว้นภาษีในอิสราเอลพี่ๆนั้นไม่มีใครเชื่อเลยว่าดาวิดนั้นจะทําได้จริงซาอูลยังไม่เชื่อเลยนะครับซาอูลก็ไม่เชื่อขนาดพวกเป็นกษัตริย์นะหนึ่งสมัยบทที่สิบเจ็ดข้อสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสามนะครับบอกว่าเมื่อบุเขาได้ยินถ้อยคําที่ดาวิดพูดพวกเขาก็ทูลให้ซาอูลสรงทราบซาอูลจึงให้นําดาวิดมาดาวิดก็ทูลซาอูลบอกว่าอย่าให้จิตใจของใครฝ่อไปพาะชายคนนั้นเลยผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้ และซาอูลตัดกับดาวิดบอกว่าเจ้าไม่สามารถไปต้านคนฟิลิสเตียนี้เพื่อสู้รบกับเขาเพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและชายคนนี้ชํานาญศึกตั้งแต่หนุ่นหนุ่มแล้วพี่น้องที่รักครับดาวิดอยู่ในบริบทที่ไม่มีใครเชื่อมั่นเลยพี่น้องเคยเจอแบบนี้ไหมครับที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเราเลยไม่มีใครเชียร์ว่าจะสามารถออกไปจัดการกอริอัตได้เลยแต่ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าสร้างพี่น้องมาอย่างมีอัตลักษณ์และไม่เหมือนใครพี่น้องดีใจไหมครับ ที่เรานั้นไม่เหมือนใครพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราอย่างเจาะจงและพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่มีวัตถุประสงค์กับเราอย่างเจาะจงถ้าเราเรามองดูนะครับคนในพระคัมภีร์เนี่ยจำนวนมากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยนะครับที่เขารับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับมากนักนะมาดูโมเสสนะฮะโมเสสก็ไม่ได้รับการยอมรับจากชนชาติของตัวเองถูกไหมครับโยเซฟพี่ชายก็ไม่ชอบเปาโลในเริ่มต้นตอนกลับใจมาเชื่อนั้น ในบรรดาพวกอัครทูตนั้นก็สูงไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจหรือแม้แต่พระเยซูคริสต์ที่คนจํานวนมากนั้นในช่วงชีวของพระองค์นั้นก็ไม่ยอมรับถูกไหมครับมีคาว่าอะไรครับตึงเลยครับตึงเข้าเสียใช่ไหมครับคือไม่ได้เชื่อว่าองค์นั้นคือพระมาซีฮาดังนั้นเองถ้าเราเรามองดูตอนนี้มีทางสองทางที่เราเลือกเดินคือหนึ่งเราจะฟังเสียงคนรอบข้างไหมในสไลด์บอกเราจะฟังเสียงคนรอบข้างไหมแลวทำตามเสียงเขาถ้าคนรอบข้างบอกไม่ได้เธอคงไม่ใช่ แต่ถ้าเกิดเสียงที่สองนะครับเสียงที่สองบอกว่าเป็นเสียงของพระเจ้าผู้ทรงเรียกเราอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อน้องจะเลือกฟังเสียงใครดีครับเสียงใครดีเสียงพระเจ้าเขาเลือกฟังเสียงพระเจ้าผมก็เลยบอกว่าที่ผมเงียบไปเพื่อน้องได้ไข้ควรดีว่าเราตอบว่าฟังเสียงของพระเจ้านั่นคือเราตอบในช้อยที่เรารู้อยู่แล้วในเรื่องขององค์ความรู้ถูกไหมแต่ในชีวิตจริงล่ะ ที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่มาเขย่าใจเราเนี่ยแล้วเรายังคงมั่นใจว่านี่คือเสียงของพระเจ้าหรือไม่เพราะเหตุการณ์ยังไม่เข้ามาหรือเปล่าถ้าเหตุการณ์เข้ามาแบบโยบเราจะตอบสนองแบบใดเอลิฟาสบินดัดและโสฟาทั้ง3นั้นเป็นเพื่อนโยบที่เขาทึกทักเอาว่าความทุกข์หรือฝีร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวของโยบนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรครับไม่ได้ดไมาขอโทษเป็นความบาปที่เกิดจากความบาปซึ่งตลอดบทสนทนาของเพื่อนโยบแทนที่จะให้กําลังใจกลับบอกว่าอะไรครับกลับใจซะกลับใจซะโน้มน้าวให้เปลี่ยนใจโน้มน้าวให้กลับใจ ในโยบบทที่5ข้อ8ดเนี่ยนะครับเอลิฟาสมันบอกว่าส่วนข้าเองข้าจะแสวงหาพระเจ้าและข้าจะมอบเรื่องของข้าไว้กับพระเจ้าคือถ้าเป็นเขานะเขาจะแสวงหาพระเจ้าโยบอย่าดื้อดึงกับพระเจ้าเลยเอลิฟาสกำลังบอกว่าโยบโยบเนี่ยทนทุกข์เพราะทำบาปถ้าเป็นเขาเนี่ยนะจะไปหาพระเจ้าแล้วร้องทูลสารภาพแล้วแต่โยบยังอะไรครับยังยืนหยัดและยืนยันโยบบทที่6ข้อ29บอกว่าโปรดหันมาคิดใหม่อย่าทําผิดเลยเออหันมาคิดใหม่ข้ายังถูกอยู่น ดีนะโยบที่ไม่ทีเชื่อเอลิฟัสใช่ไหมครับแต่โยบนั้นมีความมั่นใจในความชอบธรรมของตัวเองพี่น้องครับพี่น้องเคยทําอะไรแล้วมีคนที่มาพูดกับเราแบบนี้ไหมบอกว่าอ๋อคนอย่างพี่ไม่มีทางทําได้คนอย่างเธอไม่มีทางทําได้คนอย่างคุณไม่มีทางทําได้หลายครั้งบางทีเราฟังแบบนี้ปบ่อยๆใจก็แป้วเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราคงทําไม่ได้แต่ถ้ากลับกันล่ะ คุณทำได้จิตใจของคุณดีงามถ้าคุณทำมันจะสำเร็จแน่นอนเพราะนั้นเรามองคน,นงข้างๆรับบอกว่าหันมามองหน้าสักครู่หนึ่งหันมองกันหันมองหน้ากันกว่าคุณทำได้นะบอกเขาบอกเขาบอกคุณทำได้นะแล้วพี่น้องชี้ไปที่เวทีแต่มองหน้าเขาอยู่ชี้ไปที่เวทีแล้วมองหน้าเขาอยู่บอกว่าสักวันหนึ่งคุณจะมาเทศบนนี้ได้ จันโอนนะครับผมพยายามหาหนักเทศให้แล้วนะฮะพี่น้องสามารถทำได้ภรยาผมนี่หนุนใจผมเสมอเลยนะฮะได้ไม่ได้ไม่รู้อาจารย์ดีบอกเฮ้ยท่รักทำได้ไเขาไม่เคยบอกว่าท่รักทำไม่ได้เลยนะเป็นแต่ความบาปเนี่ยภรยาจะตักเตือนแต่ถ้าสิ่งดีเนี่ยภรยาจะบอกว่าทิรักทำได้เพื่อนผมที่อยู่รอบตัวคนที่เข้าใจเขาจะบอกว่าเออนายนี่เป็นคนเก่งนะนายนี่เป็นคนฉลาดนะ ถ้านายทางานข้างนอกนะตั้งแต่หนุ่มๆเนี่ยนายไปได้ไกลเลยนะโหล้วฟังแล้วภูมิใจมากเลยนายไปได้ไกลไ,ไปได้ไกลไปไกลๆก็ม้นะ <laughs> <laughs> ข้อความหมายถอถ้าทํางานในฝ่ายโลกใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ฟูลไทม์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับระยะเวลา10ปี20่สิปีแต่ตอนนี้ก็ยังก็ยังทำงานในข้างนอกนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปไกลามากแล้วเพราะอายุเราก็ประมาณนี้แล้วนะตอนนี้ก็30ต้นละพูดมา20ปีแล้วแต่กำลังบอกว่า จร so in right? no like ิงนะทานในในในบิษาทของผมเนี okay. ่ยม up ันก็มีโอกาสที่จะแบบทําเงินได้เยอะโอกาสไปได้อีกมากอะไรเงี้ยสิล้าน20ล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยในในในเป้าหมายผมเป็นเซลล์เนี่ยที่จะไปได้แต่เราบอกในก่อตับอกพระเจพอละผมแค่นี้โอเคละเลี้ยงดูครอบครัวโอเคละแต่เราอยากจะไปลึกในในงานของพระเจ้าเราอยากจะไปในคริสจักรหัวใจเราอยากจะไปอย่างไปกับอาจารย์อุ๋ยไปกับอาจารย์สันไปกับน้องเอี้ยมที่อาจารย์ป้อมใช่ไหมที่ที่บุกเบิกที่มัธยมเหนือเราอยากจะไปแบบนั้นเราก็เลือกน้องทีละครับอย่าหลอก อย่าถูกหลอกด้วยคําสั้นๆว่าทําไม่ได้อีกต่อไปอย่าให้คําว่าทําไม่ได้หรอกเข้ามาในชีวิตของท่านพี่น้องตระกูลไร์ที่เขาสร้างเครื่องบินเนี่ยเ<อ>ขาก็คงผ่านคําว่าทําไม่ได้หรอกบินไม่ได้หรอกเป็นไปนไม่ได้หรอกพี่น้องตระกูลไร์ใช่ไหมครับพี่น้องรู้จักเขาดีรู้จักประวัติเขาดีเขาเป็นคู่แรกเลยที่สร้างเครื่องบินยักษ์ตัวนี้มันจะกดบ่าเราไม่ให้ลุกขึ้นมาคือคําว่าทําไม่ได้หรอกบอกกับตัวเองสิครับว่าเราทําได้เราทําได้บอกกับตัวเองครับไม่ต้องบอกคนข้างนะบอกตัวเองบอกทําได้ แต่ผมไม่รู้ว่าพี่น้องกําลังคิดว่าอะไรทําไม่ได้ในชีวิตแต่ขอให้เราลั่นวาจานี่ออกมาว่าทําได้หรือไม่ได้ครับทําได้เอเมนเราทําได้ถ้าพระเจ้าเสียงเดียวบอกว่าทําได้เราก็จะทําได้เอเมนนะครับพี่น้องที่รักแม้คนรอบข้างไม่เชื่อมัน่นอย่าให้เสียงคนอื่นมาใหญ่กว่าเสียงของเราอยาให้เสียงคนอื่นมาใหญ่กว่าเสียงของพระเจ้าจงเชื่อมัน่นเหมือนกับที่พระเจ้าเชื่อมั่นในตัวท่านเอเมนนะครับพี่น้องที่รักและเรามั่นใจว่าคริตจักรแห่งนี้เป็นคิตจักรแห่งการหนุนใจและจะเป็นคิตจักรที่สนับสนุนส่งเสริมท่านทุกคน บอกกับตัวเองครั้งทําได้อยากถูหลอกความคิดต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักเอเมนเสียงเด็กด้วยนะเอเมนฮาเลลูยายักตัวที่3ามยักตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับตัวตนที่คนอื่นหยิบยื่นให้เราตัวตนที่คนอื่นหยิบยื่นให้เราซาอูลน,นั้นให้เสือ้อเกราะและดาบแต่ดาวิดนั้นใส่ไม่ได้เพราะตัวเล็กและไม่ถนัดอาจจะเป็นเพราะเขานั้นไม่เคยถูกฝึกเรื่องการรบเขาเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงแกะ ็นนักดนตรีเล่นพินนบเจ็ดสามทที่173839บอกว่าแล้วซาวอูลก็ทรงแต่งดาวิดด้วยเครื่องทรงของพระองค์ทรงสวมหมวกทองสำริดบนศีรษะของเขาและทรงสวมเสื้อเกราะให้เขาและดาวิดก็คาดดาบทับเครื่องอาวุธเขาพยายามเดินดูเพราะเขาไม่ชินและดาวิดจึงทูลซาอูลอว่าข้าพระบาทไม่สามารถสวมเครื่องเหล่านี้ออกไปเพราะว่าข้าพบบาทไม่ชินดาวิดจึงปลดออกจากเขาเพีองท่านครับดาวิดเลือกสิ่งที่ตนเองถนดัดคือสลิงและหินกลมเกลี้ยงคนอื่นอาจจะถนัดหอกดาบกระบี่ธนูทวนอะไรก็ว่าไป แต่ดาวิดบอกเขาถนัดแบบนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าเขาคงถนัดเนื่องจากการใช้ขับไล่สัตว์ที่มาทําลายหรือมาทําอันตรายฝูงแกะที่เขาดูแลอยู่มาดูด้วยกันครับสลิงของดาวิดนั้นเป็นอะไรสลิงของดาวิดเป็นเพียงเส้นหนังหนึ่งเส้นตรงกลางก,างกว้างกว่าส่วนอื่นใช้วางก้อนหินผู้ใช้สลิงจะจับปลายทั้งสองด้านด้วยมือเดียวเวียงสลิงรอบศีรษะแล้วยิงก้อนหินโดยปล่อยปลายเครืงหนึ่งอย่างรวดเร็วฟุบรูปที่สามมาเลยนะนี่ หนึ่งสมัยบทที่17ข้อ40บอกว่าแล้วจึงถือไม้เท้าไว้ในมือและเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนจึงใส่ในยามอขอโทษใส่ในยามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่และเ,เขาก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียคนนั้นดาวิดนั้นเลือกสิ่งที่ถนัดเขาปฏิเสธในสิ่งที่หยิบยื่นจากคนอื่นด้วยความมั่นใจคําถามคือแล้วเราเองเราเป็นคนที่เลือกแบบไหนเราเลือกยืนบนความเป็นตัวตนหรือเราเลือกที่จะยืนอยู่ในจุดอื่น จุดที่เป็นคนอื่นตามที่เราคาดหวังฟังให้ดีหลายครั้งเรามักจะคิดว่าเส้นทางที่สําเร็จต้องเกิดซ้ารอยเหมือนที่คนอื่นเคยเดินไปแล้วเราคิดว่าทางที่เขาเดินไปเป็นทางที่ถูกแหวกออกพงหญ้านั้นมันลาบไปแล้วน่าจะเป็นทางที่เดินสบายซึ่งก็จริงแต่มันไม่หมายความว่ามันจะเป็นทางของท่านเราดูรายการทีวีคนที่สําเร็จแม้ปัจจุบันนั้นเราสังเกตเห็นว่าจะมี สิ่งใหม่ๆนิวติงใช่ไหมครับเกิดขึ้นเสมอคือธุรกิจเส้นทางใหม่ๆธุรกิจแบบใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้าคนอื่นมีธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่ๆธุรกิจแนวใหม่ๆใช่ไหมครับเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเสมอเช่นร,ระบบการขนส่งทรานสปอร์เ t ชันระบบการขนส่งอขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อหน่อยเขาไม่ได้ให้คอส,สปอนเซอร์ผมแต่อย่างใดเคอรี่ Curry, อย่างเงี้ Curry, ยเคอรี่ Curry, มาส่งเร็วไหมครับเร็วนะครับคาถามว่าแล้วระบบไปซีนีไทยเร็วไหมครับก็เร็วแต่เคอรี่เร็วกว่าเขาพัฒนาระบบที่ดีกว่า ระบบการขนส่งอาหารมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาช้อปปิ้งแล้วลืมแล้วข้อกระเป๋าตังค์ไม่เป็นแล้วหยิบโทรศัพท์มาอย่างเดียวใช่ไหมครับแป๊บเดียวติ้งตองมาแล้วแกร็บมาแล้วไลแมนมาแล้วแพนด้ามาแล้วล่าสุดมาอย่างมาอีกแล้วโก j เจกอยู่ในแอปพลิเคชันที่แข่งขันที่จะเสนอออปชันมากมายสิ่งนี้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายตามแทบไม่ทันนี่คืออะไรครับคือทางใหม่ในขณะที่คนอื่นคิดว่ามันหมดทางแล้ว ถ้าเราคิดว่าหมดทางแล้วแต่คนอื่นบอกมันยังมีทางอยู่เขาแล้วนั่งหาและเขาเจอธุรกิจโอกาสไปก่อนไปได้จริงไหมครับพี่น้องที่ลกสำคัญคือความคิดของเราคือมายเซตของเราไงถ้าเราบอกว่ามันไม่มีแล้วมันจบแล้วมันหมดแล้วสมมติทีน้ำมัสการบอกว่าอ๋อเพลงน้มัสการเนี่ยมันแต่งไม่ได้มากกว่านี้แล้วมันหมดแล้วแล้วก็ร้องเพลงนี้วนไปแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่มีเพลงนมัสการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมครับมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องคิดว่าอีกสิบปียี่สิบปีจะมีเพลงน้ำมัสการใหม่ๆเกิดขึ เมื่อใดก็ตามที่เราคือมันหมดแล้วสุดแล้วจบแล้วชีวิตเราแต่หาที่จบแล้วผมกําลังบอกว่าเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์อย่ายอมปิดเอกลักษณ์ของตัวเองอย่าปิดทางของตัวเองแต่สวมบุคลิกเอกลักษณ์ของคนอื่นแทนนั้นคงจะไม่มีเขาก็คือเขาเราก็คือเขาคือเขาเราคือเราเราทุกคนมีเอกลักษณ์ในส่วนของเราเสื้อผ้าที่เราไปเลือกซื้อตามท้องตลาดจะมีไซส์เสื้อตัดเป็นไซส์อะไรนะฮะมีบ้างแล้วเล็กสุดเลย x s m อะไรนะอาจารย์แกช่วยผมหน่อย LXL เลยไหมครับมีเพื่อนบอกมีไซส์ E อีกตัวหนึ่งด้วยนะไซส์ e อลิฟเฟนครับไม่ใช่แล้วขอประานโทษนะไม่ใช่ครับไซส์ตัวไซส์ตัวไม่น้อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าการตัดเสื้อตามไซส์นะั้นก็เพื่อความความรวดเร็วถูกไหมครับแต่ให้ดีที่สุดคืออะไรครับตัดเสื้อตามไซส์ถูกไหมครับอย่างสูตรเนี่ยก็มีไปได้เป็นไซส์ก็กตามแต่ว่าถ้าผมไปตัดแต่ละคนไปตัดคงจะมั่นใจกับการวัดตัวใช่ไหมครับ มาตัวนกะก็ตัดให้พอดีตัวเราจะมีชุดที่เหมาะของเราใส่ของคนอื่นคงไม่เหมาะการจะบอกว่ายอย่าพยายามยัดเยียดในสิ่งที่ไม่ใช่แต่จงพยายามสวมใส่หรือการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์ของตัวเองที่เป็นเราคือเราเขาคือมีหนังสือ h า w t ูเยอะแยะมากมายที่ได้เล่าถึงว่าเขาคนนั้นดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จอย่างไรเขาคนนั้นล้มเหลวอ,อย่างไรและเราเรียนรู้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสําเร็จเหมือนเขาได้ถูกไหมครับเพราะทางของเขาก็คือทางของเขาเราก็คือทางของอะไรครับ อย่าวิ่งตามคนอื่นจนลืมมองดูอัตลักษณ์ของตัวเองอย่าวิ่งตามคนอื่นเดี๋ยวนี้สัญญกรรมเกาหลีตกแต่งใบหน้าผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการตกแต่งใบหน้านะครับแต่กำลังบอกว่าเกาหลีบินกลับมาปุ๊บหน้าตาคล้ายๆกันเลยลงไฟเดียวกันมาอาจจะแยกไม่ออกคนไหนแฟนเราคไคนคนความสวยงามไม่ได้ต่อต้านเรื่องการทำสัญญกรรมตกแต่งนะครับแต่กำลังจะบอกว่าอย่าลืมจนเราไม่พบอัตลักษณ์ของตัวเอง กอริอตหัวเราะเยาะดาวิดบอกว่าเป็นแค่เด็กหนุ่มออนแอคิดเหลอจะมาทำร้ายเราได้หนึ่งเซเมลสิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดถึงสี่สามคนฟิลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิดพร้อมกับคนถือโล่เดิมหน้าเมื่อคนฟิลิสเตียมองดูและเห็นดาวิดก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวดงแดงรูปร่างงามน่าดูคนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดบอกว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม่เท้ามาหาข้าและคนฟิลิสเตียคนนั้นก็แช่งด่าดาวิดโดยใช้นามพวกพระของตนเองพี่น้องที่รักแม้กกอริอตจะเยาะเย้ยดาวิดว่าถือไม่เท้ามาทำไมช่างนนนาาขัดตลกสิ้ี แม้มีเสียงเยาะเย้ยถากถางแช่งดา่าดูว่าเป็นตัวตลกแต่ดาวิดยังคงเดินหน้าต่อไปดาวิดไม่ได้ฟังโกลเลยียตและถอยหลังเออนั่นสิเอามาทําอะไรชักกลและถอยหลังดาวิดยังคงเดินหน้าต่อไปคําถามคือชี้อของท่านยังคงเดินหน้าต่อไปเอเมนะครับพี่น้องที่รักบอกกับตัวเองยังเดินต่อใช่ไหมดาวิดยอมล้มยักษ์ตัวนี้ได้พี่น้องล่ะครับยักษ์ที่อยู่ในท่านท่านกำลังล้มมันหรือให้มันล้มทับท่านหวังว่า ท่านจะให้มันนั้นล้มราบไปและท่านยังคงอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องที่รักดาวิดล้มยักษ์ไม่ใช่เพราะกําลังและความสามารถของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ดาวิดล้มมันได้เพราะพระเจ้าจอมโยธาเอเมนะครับหนึ่งเซเมลสิบเจ็ดข้อสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดผมใกล้ามาถึงโค้งสุดท้ายของคําหนุนใจวันนี้แล้วและดาวิดก็พูดกับคนฟีเซียคนนั้นบอกว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบและด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพพระเจ้ากองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายและในวันนี้พระยาเวจะทรงมอบท่านไว้ในมือของข้าและข้าจะฆ่าท่านและตัดศีรษะของท่านในวันนี้ข้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิเซียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทั้งโลกนี้จะทราบว่ามีพระองค์หนึ่งในอิสราเอลพี่น้องทีละครับยักษ์ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อุปสรรคปัญหาที่อยู่ข้างหน้าฟังให้ดีนะยักษ์ที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่มันคือความคิดและสายตาที่เรามองต่อตัว,ตวเองต่างหากวันนี้เรามองตัวเองแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้น แต่จงมองเหมือนที่พระเจ้าอยากให้ท่านมองเพื่อที่ท่านจะเป็นคนแบบนั้นดังที่ท่านดังที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นยักษ์ของท่านคืออะไรขอให้ท่านลม้มลงและมีชัยชนะเอเม,มนไหมครับตัวอย่างสุดท้ายอีริกเวแฮมเมเยอร์เป็นคนที่ปีนเขาเอเวอเรสต์ Everest. พวกเขายอดเขาเอเวอเรสต์ในสูงเกือบถ้านับเป็นเมตรเดี๋ยวจะงง9กิโลเมตรโดยประมาณ9กิโลเมตรนะฮะจากต้นศูนย์พุ่งขึ้นไปใน9กิโลเมตร ถ้าเทียบกับภูกระดึงเนี่ยก็คือสูงกว่าภูกระดึงถึง7เท่ามีเพียงเพียงคนประมาณ10%เท่านั้นนะครับที่จะปีนเขาเอเวอเรสต์ถึงยอดเขาได้1ใน6ของคนที่พยายามปีนขึ้นนั้นจะเสียชีวิตจากอาการน้ําท่วมปอดหรือปอดบวมเดือนพฤษภาคมปี2001หรือ2001อิริกพาทีม16คนขึ้นเขาเอเวอเรสต์แล้วก็พากลับมาได้ครบทุกคนโดยใช้เวลาประมาณ3เดือนอิริกคนนี้คือใครเขาเป็นนักสกีอากาศสกีหิมะเป็นนักปั่นจักรยานทางไกลเขาสอนมวยปั้มเป็นนักวิมรธ นักไต่เขาที่พิชิตยอดเขาสูงสูงมากมายในโลกและที่สําคัญออริกคนนี้ตาบอดเขาตาบอดตั้งแต่อายุ13ปีจากโรคร้ายเขาชักชวนเพื่อนๆให้ปีนเขาเอเวอเรสต์ด้วยกันในตอนแรกเพื่อนๆไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้ทุกคนในทีมไม่เชื่อแต่ไม่อยากพูดให้เอริกเสียใจแต่สุดท้ายทุกคนยอมร่วมทีมกับอีริกเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ทำเพราะอยากดังหรือเพราะความสนุกแต่เขาต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนตาบอดทั่วโลกชมคลิปนี้ด้วยกันครับ Mount Everest The tallest point on Earth, 29,035 feet. For a sighted person, climbing Mount Everest is one of the greatest physical challenges on the face of the Earth. Consistent snow, straight downhill. have to tell him where every step is or he has to feel every step. It's just we have to be his eyes. He has no eyes. I just don't want to fall. Yeah you're good man. Yeah, I uh, feel it. <sighs> Sometimes people assume that if you can't see how far you have to fall, you're not afraid. But I sometimes think that falling into the unknown is scarier than falling into something you can see. Biggie, hey, stop right there. There's a uh, one-foot crevasse behind you. Rock. Oh, oh. There's some guy. He came in today. He didn't know I was in the tent. He didn't know I was sitting right here. And he goes, Wow, well, you guys are gonna have a hell of a time getting that blind guy up there. You guys have your work cut out for you. แล้วเขาก็สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นะครับเขาล้มยักษ์ไป3ตัวคือความจํากัดในอดีตของเขาในช่วงตาบอดเมื่ออายุ13ปีคนรอบข้างในช่วงแรกที่ไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้และความจํากัดในปัจจุบันที่แทบเป็นไม่ได้ที่เขาจะปีนเขาเอเวอเรสต์พี่น้องทุกครับพระเจ้าสร้างท่านอย่างเจาะจงและอย่าให้อดีตมาเป็นตัวจํากัดในชีวงท่านเองไหมครับยาดูมินการทรงสร้างในชีวิตของท่านดาวิดวันนี้ได้มาทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในอดีตนั้นให้ท่านได้เห็นแล้วยักษ์ตัวแรกชีวิตเก่าที่จํากัดตัวเขาไว้ดาวิดผ่านยักษ์ตัวที่สองคนรอบข้างที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเขาดาวิดผ่านตัวตนที่คนอื่นหยิบยื่นให้ดาวิดผ่านและเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมามีบุคคลหนึ่งที่ผ่านด้วยเช่นเดียวกันคือพระเยซูิฤตพระองค์ได้มาสิ้นพระชนที่กางเขนชำระความบาปให้กับเรานั่นคือข่าวดียักษ์ใหญ่ที่อยู่ในชุตมนุษย์ทุกคนคือความ ผิดบาปยากักษ์ใหญ่ตัวนั้นได้ถูกทําให้ล้มลงด้วยพระชนของพระเยซูสามวันพระองค์ฟื้นคืนพระชนพระองค์มีชัยเหนือยักษ์ตัวนี้และเมื่อเราอยู่ในฝ่ายพระองค์เราจะมีชัยชนะเหนือความบาปนี้ด้วยเช่นเดียวกันเองไหมครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต,โตขอพระเจ้าวอวยพรครับ